สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่บ้านสวนวินัยนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้ดีๆนะครับมาแนะนำนะครับเกิดมา20กว่าปีแล้วนะครับตัวนี้เพิ่งรู้นะครับรู้ไม่กี่วันนี้เองนะครับอันนี้ก็ความรู้ใหม่ๆนะครับแต่ก่อนคือผมหวานปลานะครับในบ่อสระแล้วมันจะมีปลาสีดำประมาณ 5-6 ตัวนะครับอยู่ในบ่อผมนะครับ5-6 ตัวผมก็ไม่รู้ผมเห็นมันสีดำเนาะนี่อันนี้คือปลาปกติก็จะสีแบบนี้ปกตินะครับแล้วก็ผมได้หวานครั้งก่อนนะครับผมหวานได้ปลาตัวสีดำนะครับ3ตัวนะครับปรากฏว่าทั้ง3ตัวนะครับสีดำนะครับไม่มีลูกตาเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับซ้ายปลาคือจะไม่มีลูกตานะครับทั้ง3ตัวนะครับแล้ววันนี้นะครับแต่วันนั้นผมไม่ได้ถ่ายนะครับแต่วันนี้หวานได้อีกตัวนึงนะครับก็เลยนำความรู้นะครับมาบอกอันนี้คือผมรู้เองนะครับเพิ่งรู้เองเลยสังเกตดูนะครับปรากฏว่าปลาที่เป็นตัวสีดำแบบนี้นะครับทุกตัวเลยในบ่อผมจะไม่มีลูกตานะครับลองสังเกตนะครับอันนี้คือปลาปกตินะครับปลาปกติจะมีลูกตาซ้ายขวานะครับแต่สีดำส่วนผมมีประมาณ 5-6 ตัวนะครับดูยังไงก็ไม่มีลูกตานะครับจะเป็นปลาที่ไม่มีลูกตาตั้งแต่เกิดนะครับคือจะเป็นปลาที่บอดสนิทนะครับคือดำรงชีวิตด้วยการมองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยนะครับก็พอปลามองอะไรไม่เห็นปั๊บตัวเขาก็จะมืดพอมืดปั๊บเขาก็ลำตัวเขาก็จะดำไปตามความรู้สึกเขาเลยนะครับนี่นะครับจะไม่มีลูกตาเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาดูใกล้ๆตาเขาจะบอดเลยนะครับนี่นะครับคือปลาตัวสีดำคือปลาที่มองไม่เห็นนะครับอาศัยความรู้สึกในการกินอาหารนะครับนี่นะครับคือว่าความรู้ใหม่ๆนะครับมาแนะนำนะครับก็เกิดจากที่ผมนะครับเลี้ยงปลาแล้วก็เห็นนะครับสีดำ 5-6 ตัวผมคือจะไม่มีลูกตาสักตัวเลยนะครับนี่นะครับแต่ผมก็ยังไม่ 100% นะครับแต่ก็ 80% นะครับที่ว่าตัวสีดำแบบนี้คือจะไม่มีลูกตาสักตัวเลยนะครับอันนี้ก็บ้านสวนวินัยก็ทำความรู้ใหม่ๆนะครับที่ได้ศึกษาเองนะครับแล้วก็รู้เลยพาหลายคือพูดง่ายๆเลยผมว่าคนไม่รู้นะครับว่าปลาสีดำไม่มีลูกตาผมว่าไม่รู้เยอะเลยนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ผมก็เลยนำความรู้ดีๆนะครับมาพามาบอกพี่นะครับได้มีความรู้แล้วได้เข้าใจไปกับผมนะครับว่าสีดำคือปลาที่ไม่มีลูกตานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ้านเหนือมีนายหรือนายนพสิริขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับ